ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันนะคะวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่21 เมษายน 2566ใช่แล้วค่ะตรงกับวันขึ้น2ค่ำนะคะเดือน6ปีเถาะค่ะวันนี้พบกับต้อมทิติมาอินกลับนะคะแล้วก็น้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะพร้อมทีมงานค่ะวันนี้พี่สายชนนีสังช่างเทคนิคคุณบุญประกอบด้วยนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่นพร้อมกับ New Media นะคะ Facebook Live โดยน้องฟิลฟิลเดชทรชัยโสดาน้องโบ๊ทโบ๊ทวัฒน์ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระค่ะวันนี้ใครที่ติดตามทาง Facebook Liveอยากจะชวนคุณผู้ฟังเข้ามาชมมุมกล้องกันหน่อยนะคะน้องต้อมเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปไหมสีสันแปลกตาไปหรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่าอยากจะบอกว่ากล้องใหม่สวยมากเลยอ่ะคือกล้องสวยใช่ไหมสวยสวยสวยเป็นยังไงเนี่ยสวยจริงๆพี่อินซีบอกว่าสวัสดีคนสวยคือกล้องสวยทีมงานน่ารักที่ทำให้เราสวยใช่ไหมคะน้องต้อมค่ะต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะทีมงานเบื้องหลังแล้วก็อีกคนนึงค่ะวันนี้ทีมข้อมูลพลอยพิริยาพรวงอุบลไม่ได้เลยนะคนนี้ของเราใช่ต้องขอบคุณมากทีมงานของเรานะคะสนับสนุนเบื้องหลังของข่าวยามเช้าทำให้เราได้ออกอากาศกันทุกเช้าแบบนี้นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาแน่นอนแหละยังคงมีความเคลื่อนไหวข่าวสารโดยเฉพาะร้อนๆแบบนี้โอ้โหค่าไฟแต่ละบ้านเป็นยังไงบ้างอ่ะมาโชว์กันหน่อยมีกี่หลักมีกี่หลักหน่วย10 100 1,000 10,000ใครมากกว่าใครอ่ะนะทักกันมาหน่อยหน้าเพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เดินทางอยู่ก็ส่งกำลังใจให้นะคะในการเดินทางฟังข่าวยามเช้าไปด้วยคุณเขมชาติบอกว่าก็ดีทุกวันก็ดีทุกวันนะขอบคุณมากพี่ตุ๊กตาพี่นิคมพี่กนกพรมาแล้วกำนันโดนมาละนะคะน้องต้อมรายงานตัวเยอะเลยวันนี้ใช่ค่ะส่งหัวใจส่งสติกเกอร์กันมารัวๆเลยนะคะผู้ติดตามเราเยอะมากแล้วก็พี่น้อยเห็นของขวัญที่เราเริ่มส่งออกไปแล้วใช่แล้วใช่แล้วเยอะมากนะคะแบบเป็นกองเป็นตั้งใช่ใช่เริ่มส่งกันไปแล้วขอบคุณพี่เอจารุพันธ์พลอยเกิดคุณพี่แนนวณิภาเทียมแสนน้องๆนักศึกษาฝึกงานด้วยอีกหลายท่านต้องขออภัยอาจจะเอ่ยชื่อไม่ทั้งหมดเพราะว่าเยอะมากแล้วจดหมายก็มาเรื่อยๆนะพี่เอโพสจดหมายมาอีกแล้วคุณอ่านไม่ทันเดี๋ยวเราจะทยอยตอบกันนะคะน้องต้อมนะคะเพราะว่าข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็อื่นๆหรือบางท่านแบบอาจจะไม่ได้เขียนจดหมายมาหรือจะทักมาทางหน้าเพจข่าวยามเช้ายินดีมากๆเลย คุณไก่เกษยองจากนครสวรรค์มาแล้วคุณพี่วินาบอกจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น 36% ค่าไฟเพิ่มขึ้น 69% โอ้โหนี่เขาเป็นนักบัญชีนะรู้เปอร์เซ็นต์กันค่าไฟขึ้นยังไงอะไรบ้างค่ะอ่ะวันนี้นอกจากชอบคุณค่ะที่ให้ความสุขค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ฟังทักกันมาได้เรื่อยๆแล้วก็บอกหน่อยนะคะว่าที่บ้านค่าฟงค่าไฟเป็นยังไงบ้างหรือมีวิธีประหยัดไฟฟ้าค่าไฟยังไงบ้างค่ะบางท่านก็เปิดแอร์ไปด้วยแล้วก็เปิดพัดลมไปด้วยนะต้องช่วยกันเขาบอกว่าต้องใช้วิธีนี้จะทำให้ใช้ไฟได้น้อยลงค่ะวันนี้กล้องของเราก็กล้องใหม่นะค่ะกล้องใหม่น้องฟิวฟิวน้องบดบดน้องแดนปรับกันได้ตลอดรายการเลยขอบคุณมากอาจจะมีบางช่วงแบบดูสว่างไปดูสว่างไปไม่ไปไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันบ้างดีกว่านะคะเขาก็บอกว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าค่ะว่าประเทศไทยนะคะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ค่ะในบริเวณประเทศไทยตอนบนทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศต่ำนะคะเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมฝ่ายตะวันต
กและลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดรวมถึงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะสำหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่งแล้วก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองส่วนในเรื่องของฝุ่นละอองในระยะนี้นะคะประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากค่ะเนื่องจากการระบายอากาศไม่ดีส่วนภาคใต้ยังคงมีการสะสมน้อยเนื่องจากการระบายอากาศในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะค่ะวันนี้ประเทศไทยก็ติดตามนะคะโดยเฉพาะค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 จาก Air for Thai Real Time ตอนนี้คือคุณภาพอากาศดีแต่ว่าเริ่มมีผลต่อกระทบต่อสุขภาพนะคะส่วนใหญ่เป็นสีส้มกับสีเหลืองนะคะน้องต้อมค่ะใช่ใช่ค่ะภาคอื่นๆก็ยังคงต้องตามกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่วันนี้ทางเหนือเนี่ยโอ้โหมีสีแดงกับสีส้มเยอะกว่าภาคอื่นๆทางอีสานก็มีสีส้มสีเหลืองใช่แล้วก็อุณหภูมินี่รู้สึกสูงสุดก็น่าจะอยู่ในโซนของภาคเหนือด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะนี่เป็นพยากรณ์อากาศที่เราได้ติดตามกันแต่ละวันนะคะยังไงก็ตามทางด้านท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวคาดว่าวันที่27เมษายนพฤหัสบดีหน้านะคะที่ดวงอาทิตย์ทำมุมตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครคืออาจจะไม่อากาศเนี่ยจะไม่ร้อนจัดแต่ว่าเตือนนิดหนึ่งค่ะว่าเตรียมรับมือกับอากาศแปรปรวนเกิดพายุฤดูร้อนต่อเนื่องช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องติดตามเพราะว่าอากาศถึงแม้จะไม่ร้อนจัดแต่ว่าเนื่องจากช่วงมันตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมคะตลอดสัปดาห์24 25 26จันทร์ถึงพุธเนี่ยนะคะจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นทำให้27เมษายนกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะคะยังไงก็ถือว่าท่านบอกว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัดสูงสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดตากเท่าที่ผ่านมาเนี่ยวัดได้ส่วนหนึ่งก็คือ 44.6 องศาเซลเซียสแล้วก็ถือว่าอากาศร้อนจัดของไทยเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วนะหลังเทศกาลสงกรานต์สำหรับเดี๋ยวช่วงปลายเมษายนถึงต้นพฤษภาคมอันนี้แหละช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ฤดูฝนท่านก็เลยให้ระมัดระวังโดยเฉพาะลมใต้ที่พัดพาหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้ช่วงนี้อากาศจะมีความแปรปรวนค่ะคือยังมีอากาศร้อนอยู่นะคะบางที่บางแห่งบางที่ก็จะมีบางช่วงฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่พี่น้องประชาชนก็ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่คาดว่าฤดูฝนของไทยปีนี้จะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากอนชนะคะก็ได้กำชับค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำนะคะรับมือภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและก็มีน้ำเพียงพอใช้ในหน้าแล้งด้วยนะคะโดยนายสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชค่ะในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชท่านก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในวันนี้นะคะว่าประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและก็ปัตตานีนะคะโดยกอนชค่ะก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในปีนี้ค่ะเช่นกรมทรัพยากรน้ำให้เร่งดำเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโคกนนทรีหมู่ที่17ตำบลลำพญากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตให้กับประชาชนในพื้นที่หากแล้วเสร็จค่ะก็จะมีความจุเก็บกักนะคะ 165,000 ลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะมีประชาชนค่ะที่ได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรอีก250ไร่ขณะที่กรมชลประทานได้เน้นให้สำนักงานชลประทานที่1ถึง17แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องติดตามแล้วก็วิเคราะห์ถึงสถานการณ์น้ำใช้เป็นข้อมูลบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมในแต่ละพื้นที่แล้วก็ทั้งนี้ในส่วนของภาพรวมนะคะการจัดสรรน้ำในหน้าแล้งปีนี้ไปแล้ว 23,489 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะโดยลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะมีการจัดสรรน้ำไปแล้ว 8,472 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนการเพาะปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศค่ะเพาะปลูกไปแล้ว 10.33 ล้านไร่โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 6.35 ล้านไร่นะคะซึ่งบางพื้นที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วค่ะก็ขอความร่วมมือเกษตรกรนะคะงดการทำนาปรังต่อเนื่องก็คือนาปรังรอบ2นั่นเองนะคะเพื่อที่ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการค่ะสถานการณ์เอลนีโญนะคะจะส่งผลให้มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติก็กำชับไปยังโครงการชลประทานทั่วประเทศด้วยให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคตค่ะค่ะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนะคะทำให้มีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่บางส่วนรวม10จังหวัดค่ะมีการเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำรวม5แห่งรวมน้ำแข็งแห้งแล้วก็น้ำจากอากาศยานนะคะเพื่อลดอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศที่อุณหภูมิผกผันบริเวณจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกด้วยพูดถึงอากาศเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านค่ะน้องต้อมบอกว่า ขอไปที่บ้านเนี่ย เปิดพัดลมอย่างเดียวก็มีเนี่ยเนี่ยค่าไฟด้วยพี่ดาวอรุณกำมันบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย 2,000 กว่าตอนนี้ 4,000 กว่าที่บ้านเหมือนกันนะคะตอนนี้ 3,000 กว่านะคะก็อันนี้เป็นค่าไฟนะพี่พัทรพรทักน้องต้อมน้องน้อยมานะคะขอบคุณมากคุณคณาวุฒิบอกว่าค่าไฟขึ้นหรือยังคะยังกับขึ้นบันไดเนาะค่าไฟขึ้นเปรียบใช่ไหมเปรียบค่าไฟเหมือนอะไรใช่ไหมคะโอ้โหเหมือนขึ้นขั้นบันไดนะขอบคุณมากเลยพี่พรนิพาบอกว่าสวัสดีค่ะบ้านอยู่เนินเขาค่าไฟ0บาทมาปีกว่าๆลงทุนก้อนใหญ่ครั้งเดียวติดโซล่าเซลล์ที่บ้านทั้งหลังค่ะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างสบายใจค่ะพี่สมโพธิ์สนอวาทีบอกบ้านผมเปิดแต่พัดลมครับค่ะอ่ะใครมีวิธีหรือว่ามีวิธีการเหมือนที่ตัวเองใช้อยู่คลายร้อนแล้วก็ช่วยประหยัดไฟช่วยแนะนำกันมาหน่อยนะคะส่วนพี่อำนวยบอกว่าPM 2.5 ใช่ไหม130ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะคะเมื่อพูดถึงในเรื่องของ PM ค่ะพี่น้องภาคเหนือนะคะค่าฝุ่น PM 2.5 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะในช่วงนี้แต่ว่าก็ยังสูงอยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็คาดการว่าในวันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่25เมษายนนี้อาจมีฝนตกได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะใช่คุณปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศท่านบอกว่าคือพอไปดูค่าฝุ่นเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะ17จังหวัดภาคเหนือแต่ว่ายังสูงอยู่ยังเป็นสีแดงอยู่11พื้นที่เหมือนวันนี้ที่เราดูแอร์โฟร์ไทยก็คือส่วนใหญ่เป็นสีส้มสีแดงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะท่านก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ควรงดกิจกรรมกลางแจ้งกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะให้เฝ้าระวังอาการผิดปกติและปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงต่อเนื่องนะคะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็นอกจากนี้คือทางเหนือเนี่ยแนวโน้ม17จังหวัดมีค่าฝุ่นละอองสูงขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้คือต้องเฝ้าระวังถึง27เมษายนเลยนะคะท่านก็เลยบอกว่านี่แหละคาดการว่าเดี๋ยวแนวโน้มจะดีขึ้นหลังวันนี้เนี่ยหลังวันนี้21เมษายนแต่ยังไงก็ตามต้องเพราะว่ามันอาจจะมีฝนไงมาช่วยนะคะทำให้เบาบางลงยังไงก็ติดตามอากาศกันแล้วก็ดูแลตัวเองกันโดยเฉพาะใครที่แบบมีโรคประจำตัวโรคระบบทางเดินหายใจอันนี้จะไวมากเวลาได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะฝากเตือนกันอ่ะวันนี้คุณผู้ฟังยังส่งข้อความกันมาหน้าเพจข่าวยามเช้าเยอะมากน้องต้อมคุณประกิตบอกว่าภาพชัดเสียงใสครับลุงฟังมาทุกเช้าเลยบุรีรัมย์ที่บ้านร้อนมากๆ28องศาค่ะน้องต้อมค่ะพี่สุนทรบอกว่าทำใจแล้วเรื่องค่าไฟนะคะนะมีใครจะปลอบใจกันไหมหรืออย่างไรวันก่อนดูข่าวที่เขาแชร์กันแล้วก็ในโซเชียลโอ้โหค่าไฟเอาขึ้นค่าไฟมาอวดกันช่วงนี้เป็นเทรนด์มากใช่ใช่ๆคุณพี่วันนี้บอกติดตามอยู่นะคะพี่ประทีบอกเช้านี้ตำบลยุโปอมยะลาอากาศสดชื่นมากครับค่ะนั้นจริง
นอกจากในมุมของค่าไฟที่หลายท่านก็เอามาแบ่งปันความรู้สึกกันแล้วนี่นะคะข่าวดีก็ยังมีโดยเฉพาะกรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยคนพิการเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์แล้วเมื่อวานนี้ตรวจสอบได้ด้วยนะวันนี้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนางสาวตรายสุรีตรายสรณกุลค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายเบี้ยคนพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการนะคะโดยวันนี้ค่ะกรมบัญชีกลางก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการที่ผูกพร้อมเพย์นะคะทั้งนี้ก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารค่ะทุกวันที่20ของเดือนจากเดิมที่โอนเข้าทุกวันที่22ของเดือนนะคะส่วนการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์ค่ะตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนจำนวนทั้งสิ้นโอ้โหเกือบประมาณนะคะ 1,500,000 รายค่ะยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารออมสินนะคะแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ค่ะได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนดแล้วก็หากยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26เมษายนนี้นะคะจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566เป็นต้นไปแล้วก็หากว่ามีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะที่ call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02109-2345ค่ะขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบค่ะว่าผู้พิการได้ลงทะเบียนเข้าระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยการคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะคะเว็บไซต์ e-card.dep.go.th ค่ะของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะค่ะคุณพี่วันนี้ติดตามอยู่คุณโกไทยส่งสติ๊กเกอร์กดไลค์มาให้นะคะคุณชนินติดตามฟังทุกวันพร้อมทีมงานพี่จารินบอกว่าสวัสดีค่ะได้ยินเสียงหัวเราะของน้องแล้วสดชื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากแต่วันนี้ค่าไฟแหละท่านอาจจะไม่สดชื่นเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องฝืนยิ้มกันเพื่อสู้ต่อไปนะคะยังไงใครมีวิธีที่จะประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟตอนนี้แนะนำมาหน่อยหรือบางท่านตอนนี้โอ้โหใช้วิธีเรียกว่าต่อสายต่อปลั๊กอะไรนะที่มันจะทำใหมีหยดน้ำอะไรอยู่บนหลังคาน่ะจะได้ช่วยลดความร้อนนะคะนะก็แนะนำมากันได้นะคะหรือว่าทำอยู่แล้วอุ๊ยได้ผลยังไงนะคะบอกผ่านมาหน้าเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆของเรานะคะพี่คุณผู้ฟังเองก็ยังคงมาเรื่อยๆนะคะน้องต้อมเนาะพี่โดเรมอนบอกน่ารักทั้งสองท่านค่ะเสียงชัดเจนค่ะชอบค่ะจากแม่กลองค่ะขอบคุณคุณประภัสก็พอดีข้อความมันขึ้นเร็วมากนะคะน้องต้อมเปิดอ่านไม่ทันใช่ใช่กำลังจะอ่านอ้าวไปแล้วนะคะนี่พี่วินาบอกมีคาถาดีค่ะที่กรุงเทพฝนคงตกไปแล้วล่ะค่ะค่ะค่ะอาจจะงงนิดหน่อยพี่ภูมิเดชาบอกว่าไปอยู่ทุ่งนาทอดแหหาปลาในสระแก้ร้อนนะคะนี่คุณคำคำวิธีนี้น่าสนใจมากนำผ้าขนหนูเนี่ยไปชุบน้ำแล้วก็เอามาห่มแต่น้อยเคยนะตอนนั้นนอนเวรแล้วก็แบบมันร้อนมากพี่อ้อยพอใจกิจถาวรรัฐผู้ประกาศข่าวแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูนี่แหละผืนใหญ่ๆหนาๆ นะคะชุบน้ำให้ชุ่มๆแล้วก็มาวางในห้องเช้ามาเป็นยังไงรู้ไหมคะผ้าขนหนูแห้งค่ะน้องต้อมโอ้นะแต่ห้องก็ไม่ร้อนมากอันนี้ก็ช่วยได้แต่ห้องขนาดเล็กนะห้องนอนเวรคุณพี่ป๋าใช่ไหมมีป๋าฟังด้วยเนี่ยป๋ารณ์คนพิจิตรบอกพิจิตรยังมีอากาศขมุกขมัวอยู่ครับกรุงเทพก็เหมือนกันยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยก็เหมือนกันใช่ค่ะเมื่อเช้ายังถามกันอยู่ว่าอากาศวันนี้คือยังไงคือฝนจะตกหรือฝุ่นหรืออะไรนะคะมีคนเดือดร้อนหนึ่งอัตราน้ำประปาไม่ไหลพี่สมหวังเหรออยู่ที่ไหนคะเนี่ยค่ะต้องแจ้งกรรมการหมู่บ้านไหมคะต้องไปดูแลนะคะพี่ตุ๊กตาบอกว่าชนสังขละบุรีร้อนมากค่ะฝนก็ไม่ตกเลยค่ะให้กำลังใจให้กำลังใจใครมีวิธีการยังไงบอกมาหน่อยคุณรุจิรานันบอกสุราธานีร้อนค่ะแสดงว่าหนูเยอะมากน้องต้อมคุณผู้ฟังค่ะ
ร้อนจริงๆนะคะค่ะร้อนยังไงก็มาฟังข่าวต่อนะคะแล้วก็ใครมีคำแนะนำยังไงบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ากันได้รัฐบาลก็เตรียมแผนรับมือสถานการณ์แล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือคนไทยในสาธารณรัฐซูดานอย่างเต็มที่นะคะตอนนี้เตือนคนไทยระมัดระวังตัวหลีกเลี่ยงพื้นที่ปะทะแนะนำให้กักตุนอาหารให้เพียงพอเพราะว่าข่าวต้นชั่วโมงก็เป็นความห่วงใยที่คุณเบญมาศรีมารายงานไปบ้างแล้วนะคะขณะที่รัฐบาลเองโดยท่านรองโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็บอกว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐซูดานตั้งแต่15เมษายนมาแล้วนั้นนะคะรัฐบาลก็ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะมีการเร่งประสานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในส่วนของปัจจัยยังชีพล่าสุดนะคะกระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่ายังไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบนะคะคือตอนนี้เนี่ยมีคนไทยที่พำนักอยู่ที่ซูดานเนี่ยประมาณ300คนเป็นนักเรียนไทยมุสลิมประมาณ200ส่วนใหญ่ก็ศึกษาอยู่ที่ International University of Africa ในกรุงคาทูมแล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นคนทำงานแล้วก็สมรสกับชาวซูดานนะคะส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศก็ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดหาปัจจัยอย่างชีพแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะสถานการณ์คือมันยังไม่เอื้ออำนวยต่อการอพยพนะคะทางการไทยเราเองก็ตามอยู่ตลอดนะคะเพื่อที่จะได้รายงานกันต่อไปค่ะใช่ค่ะก็แสดงความห่วงใยนะคะส่งกำลังใจส่งความห่วงใยไปถึงทุกคนที่อยู่ที่นั่นค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของการเลือกตั้งกันบ้างนะคะพี่น้อยนับถอยหลังกันเข้ามาตอนนี้เช้าๆเนี่ยใครที่เดินทางโดยเฉพาะกรุงเทพหรือต่างจังหวัดจะเห็นว่าผู้สมัครทั้งหลายไปหาเสียงกันตามจุดรถติดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหลากหลายวิธีการมากค่ะตามกันต่อไปนะคะว่าแต่ละท่านแต่ละพรรคจะมีนโยบายยังไงออกมาบ้างค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มั่นใจค่ะการดูแลการเลือกตั้งนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2566จะเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยแล้วก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยวางตัวเป็นกลางค่ะโดยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2566ค่ะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดูแลเกี่ยวกับด้านเอกสารสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะอีกทั้งช่วยดูแลในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเช่นตำรวจทหารแล้วก็จัดสนับสนุนข้าราชการนะคะของกระทรวงมหาดไทยในการประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยทางกกต.ก็ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์นะคะสำหรับช่วงที่คนไทยเข้ามาตรวจสอบรายชื่อการใช้สิทธิ์ในเว็บไซต์จำนวนมากในขนาดนี้ระบบยังไม่มีปัญหานะคะสามารถรองรับให้ประชาชนเข้ามาภายในเว็บไซต์ได้ค่ะทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยให้ทุกคนค่ะวางตัวเป็นกลางโดยแจ้งแนวทางการปฏิบัติตนกับเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็เบื้องต้นมีการร้องเรียนในเรื่องของการวางตัวของเจ้าหน้าที่อยู่บ้างในบางกรณีนะคะซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราติดตามกันนะคะยังคงมีความเคลื่อนไหวข่าวสารคุณผู้ฟังก็ทักมากันตลอดนะคะน้องต้อมแฟนตัวยงรายงานตัวกันแล้วพี่สุเมธค่ะพี่สุเมธบอกแฟนตัวยงมาแล้วค่ะน่ารักจริงๆแล้วก็พี่เชิญบอกว่าถ้าอยู่บ้านค่าไฟยังไงก็ลดยากครับมีทางเดียวไปเที่ยวห้างสัก 5-6 ชั่วโมงคงลดลงบ้างนะค่าไฟของผมเดือนก่อน 3,700 เดือนนี้ 4,700 เศษไม่เกี่ยวนะครับค่ะพี่สุนทรบอกว่าไลฟ์เลิฟแชร์แล้วนะครับส่วน คุณประทีปบอกว่าติดตั้งสปริงเกอร์บนหลังคาบ้านครับจากรดน้ำต้นไม้มารดหลังคาบ้านแทนเออนี่ไงบางคนมีสปริงเกอร์แล้วก็ช่วยดับความร้อนบนหลังคาเขาเรียกว่าต่อสายตรงจากก๊อกเลยใช่นะคะใช้ได้มันเย็นดีนะเหมือนมีฝนตกอยู่บ้านเราตลอดเวลาเจ๊ทอลุงออนบอกสวัสดีอยู่นะครับติดตามอยู่ตลอดนะครับผมขอบคุณมากเลยโอ้โหนะคุณเชิญสุดสาบบอกอยู่บ้านค่าไฟก็ยังลดยากที่บอกใช่ไหมคะว่าไปห้างส่วนพี่มานพสระบุรีเสาให้ก็ร้อนมากเช่นกันนะคะพี่วินาพี่ป้าวันดีแนะนำเมื่อวานเลิกจากประชุมขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านร้อนเหมือนขี่รถผ่านกองอะไรนะกองไฟใหญ่ๆน่าจะกองไฟใหญ่ๆโอ้โหร้อนมากค่ะเมื่อวานที่อยุธยามีแต่คนบ่นร้อนที่สุดค่ะมีความร้อนหลายที่นะคะแล้วก็อุณหภูมิวันนี้เป็นยังไงนะคะที่บ้านคุณผู้ฟังเผื่อว่าพอเรามาแชร์ความรู้สึกกันเนี่ยบางทีความร้อนความ
กังวลเหล่านี้เนี่ยจะลดไปนะเพราะมันมีเพื่อนที่ร่วมแบบอยู่ในเหตุการณ์ใกล้เคียงกันเราไม่ได้ร้อนคนเดียวเนาะเป็นผู้ประสบภัยกันทุกคนแล้วชื่อโปรไฟล์ท่านนี้เนี่ยน่าจะไม่ร้อนนะเพราะว่าชื่อกินขนมชมของเก่านะคะแต่บอกว่าลดค่าไฟต้องไปอยู่บ้านเธอครับเอาเลยนี่ผู้ใหญ่จอร์ดนะคะผู้ใหญ่จอร์ดปลาเผาบอกว่าร้อนแต่กายอย่าร้อนใจนะครับใจอย่าร้อนนะครับจริงค่ะคุณพี่สุนทรบอกก่อนนั้น 3,000 ตอนนี้ 4,000 ค่ะค่าไฟส่วนพี่สิริพรนะคะบอกว่าอยู่ด่านซ้ายค่ะเช้าอากาศดีมากๆ 21 องศาค่ะเออนี่ก็อากาศกำลังดีนะแต่สายๆร้อนค่ะคุณนิคมก็บอกว่านี่เลยอยู่หนองบัวลำพูกำลังวิ่งออกกำลังกายฟังข่าวไปด้วยครับสองสาวน่ารักจริงๆเลยขอบคุณนะคะยังมาเรื่อยๆนะคะน้องต้อมค่ะวันนี้อุณหภูมิที่ไหนอากาศเป็นยังไงบ้างพี่เสวียนบอกอยู่เสาให้ในสระบุรี28องศานี่ท่านนี้แวะๆพี่จันทจรไปไหนแล้วพี่จันทจรเปิดหน้าต่างนอนครับค่ะป้าวันดีบอกว่าสปริงเกอร์ต้องเป็นระบบน้ำวนค่ะค่ะประหยัดน้ำช่วยกันแนะนำมานะคะดีเลยดีเลยนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะอีกวิธีหนึ่งที่เราช่วยกันได้ก็คือแชร์กันแบบนี้ล่ะค่ะบอกเล่าความรู้สึกแบ่งปันกันจะได้ลดความหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกันนั้นต้องต้อมน้องอย่างที่บอกไปลงไปดูทางใต้กันหน่อยค่ะเลขาธิการสอบตมอบอินทผาลัมให้ผู้นำศาสนาพร้อมร่วมละศีลอดกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐค่ะเรื่องนี้พลเรือตรีสมเกียรติผลประโยชน์เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตร่วมละศีลอดกับผู้นำศาสนาโต๊ะครูคอเต็บนักเรียนที่อยู่ประจำกว่า200คนณสถานบันศึกษาปอนาวปอเนาะมูมูยามะยามะอนุรุณยีนานสายบุรีนะคะต้องขออภัยคือชื่อยาวสถาบันปอเนาะนี้นะคะอยู่ตำบลเตาะบอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตนายอำเภอสายบุรีนายกเทศบาลตำบลตะบอนนะคะตำบลเตาะบอนค่ะส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมละศีลอดอย่างพร้อมเพรียงนะคะในการนี้พลเรือตรีสมเกียรติผลประโยชน์เลขาธิการสอบตท่านก็บอกว่าห้วงเวลานี้เป็นห้วงเวลาอันประเสริฐของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกค่ะซึ่งไม่ว่าจะศาสนาใดเราต่างได้มีการเรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตการเป็นอยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกันบางคนใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินไทยแต่ไม่เคยได้รู้จักบทบาทของสถาบันปอเนาะว่ามีบทบาทอย่างไรซึ่งผู้ที่จะให้ความรู้ความสามารถสั่งสอนอบรมและขัดเกลาจิตใจทางด้านศาสนาล้วนมาจากสถาบันปอเนาะทั้งสิ้นนะคะดังนั้นค่ะท่านบอกว่าจึงขอใช้พื้นที่แห่งนี้ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักสถาบันปอเนาะมากขึ้นโดยภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งจะเร่งเดินหน้าพัฒนาระบบการศึกษาทั้งผู้เรียนและผู้สอนรวมถึงจะส่งเสริมในเรื่องของอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทุกมิติเพื่อให้คนไทยทุกคนเห็นว่าสถาบันปอเนาะคือสถานที่ขัดเกลาจิตใจและสร้างคนดีให้กับสังคมไทยพร้อมร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะเลขาธิการสอบตยังได้มอบอินทผลัมให้ผู้นำศาสนาและผู้แทนสถาบันปนปนมูมัมมะอนุรูนอนุรูนนียนะขออภัยค่ะสถาบันปนปนมูมัมมะอนุรูนยีนานสายบุรีเพื่อนำไปบริโภคในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐอย่างไรก็ตามนะคะสถาบันแห่งนี้ที่จังหวัดปัตตานีมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบภาคท่องจำอัลกุรอานนะคะภาคศาสนากิรออาตีและกีตาบซึ่งเป็นแนวทางศาสนาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วก็ระบบกศน.ค่ะโดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น150คนค่ะค่ะขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะคะก็เชิญชวนร่วมงานสตูลอีดีฟิตรีนะคะโอเพนเฮาส์ฮิจเราะห์ศักราช1444ค่ะเพื่อเฉลิมฉลองวันซาลามัตฮารีรายานะคะหรือว่าอีดีฟิตรีในวันอาทิตย์ที่23เมษายนนี้นะคะโดยนายสำริดเลียงประสิทธิ์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก็ได้เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลค่ะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลเทศบาลเมืองสตูลนะคะวิทยาลัยชุมชนสตูลสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสตูลและมัสยิดมัมบังนะคะกำหนดจัดงานสตูลอีดิลฟิตรีโอเพนเฮาส์ฮิจเราะห์ศักราช1444ตอนสตูลศรีวิไลประจำปี2566ค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันซาล
ามัดฮารีรายาหรือว่าอีดิฟิตตี้ฮิจรัสศักราช1444อีกทั้งเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปแล้วก็เสริมสร้างความเข้าใจอันดีค่ะระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในจังหวัดสตูลด้วยก็ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดสตูลแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ ะในวันอาทิตย์ที่23เมษายนที่จะถึงนี้ณบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูลหรือว่าคฤหาสน์กูเดนนะคะตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 23:00 น.ค่ะซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิกิจกรรมเปิดบ้านทำนูรีการออกบูธอาหารคาวหวานอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดสตูลการแสดงปัญจักศีลัดจิตวิญญาณแห่งมลายูสู่วัฒนธรรมแห่งอาเซียนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงทอล์คโชว์ปะหวาจัดให้พร้อมไลฟ์สดบรรยากาศภายในงานค่ะค่ะคุณชาวบอกว่าต้องปลูกต้นไม้รอบบ้านครับช่วยได้เลยมีบางท่านบอกว่าออกจากบ้านเร็วไปที่ทำงานไวๆนะคะพี่วนิดาทักมาแล้วคุณข้าวหอมจากลำปางนะคะคุณเข็มทองเบ้าทองด้วยคุณศักชัยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่พูดถึงบอกว่าคุณศักชัยขอบคุณที่พิธีกรพูดจาชัดเจนช่วยกันรักษาความมั่นคงทางภาษาไทยเอาไว้ครับขอบคุณมากเลยนะคะค่ะพี่ซ่อนกลิ่นบอกใบตง23องศาค่ะน้องต้อมคุณนงรักก็มาแล้วคุณพี่เจียมจิตบอกบ้านร้อนมากค่ะตอนกลางวันเนี่ยไปอยู่นอกบ้านใต้ต้นไม้ไม่มีลมเย็นๆค่ะอ๋อใต้ต้นไม้คือมีลมเย็นๆช่วยประหยัดไฟค่าไฟได้โอ้ใช่ค่ะเพราะใต้ต้นไม้เย็นจริงๆใช่นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายที่บ่นร้อนมาพี่มินมินตราจากม่วง30นะคะน้องต้อมค่ะมาเรื่อยๆนะคะอ่ะพูดถึงค่าไฟรัฐบาลชี้แจงรายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้างวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2566โดยรัฐบาลนะคะพร้อมที่จะประเมินสถานการณ์และดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะเรื่องนี้คุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเปิดเผยรายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้างวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2566ทั้งในส่วนที่เป็นบ้านอยู่อาศัยและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆค่ะโดยคิดค่า FT ในอัตราเดียวกันที่ 98.27 สตางค์ต่อหน่วยทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.77 สตางค์ต่อหน่วยนะคะทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพ.ก็ได้ชี้แจงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคาค่าไฟนะคะว่าสาเหตุหลักของค่าไฟแพงคือเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงและปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยลดลงค่อนข้างมากซึ่งเป็นเชื้อเพลิงต้นทุนต่ำที่เคยใช้ผลิตไฟฟ้าจึงทำให้ต้องนำเข้า LNG มาทดแทนค่ะซึ่ง LNG มีราคาแพงเป็นผลจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนและตรงกับช่วงที่มีความต้องการ LNG มากในฤดูหนาวของทางยุโรปด้วยนะคะส่วนโครงสร้างต้นทุนค่าไฟในปัจจุบันค่าไฟฟ้างวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้นั้นนะคะค่า FT จะอยู่ที่4.77 บาทสตางค์ต่อหน่วยซึ่งถ้าหากแยกรายละเอียดการคำนวณจะมีส่วนประกอบจาก6ส่วนก็คือค่าเชื้อเพลิงทุกประเภทเฉลี่ย2.74 บาทสตางค์ต่อหน่วยค่าโรงไฟฟ้าเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบ76สตางค์ต่อหน่วยค่าต้นทุนระบบจำหน่าย51สตางค์ต่อหน่วยค่าภาระหนี้เชื้อเพลิงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย35สตางค์ต่อหน่วยยังมีค่าต้นทุนระบบส่ง24สตางค์ต่อหน่วยและค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐนะคะอย่างเช่นเอเตอร์นะคะค่าไฟฟรีสำหรับผู้มีรายได้น้อยประมาณ16สตางค์ต่อหน่วยนะคะซึ่งหลายท่านก็บอกว่าย้ำมานะคะว่าไม่ได้จ่ายค่าไฟจริงถ้าใช้ไม่เกินนะใช่ค่ะส่วนของค่าไฟฟ้าครัวเรือนที่ดูเหมือนสูงกว่าค่าไฟฟ้านอกภาคครัวเรือนนะคะก็เกิดจากค่าไฟฟ้างวดปัจจุบันมีราคาแพงค่ะเป็นผลจากปลายปี2565เป็นช่วงที่ต้นทุนราคาก๊าซ LNG นะคะนำเข้ามาสูงมากแล้วก็ต้องนำเข้าทดแทนในขณะที่ปริมาณก๊าซจากอ่าวไทยเชื้อเพลิงต้นทุนต่ำลดลงมากค่ะทำให้ค่าไฟฟ้าที่แท้จริงในงวดปัจจุบันก็คือมกราคมจนถึงเมษายนนี้นะคะซึ่งปกติหากเป็นอัตราเดียวจะเท่ากับ
5.24 บาทต่อหน่วยแต่ว่ารัฐบาลต้องการบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนค่ะจึงคำนวณค่าไฟจากการจัดสรรก๊าซในอ่าวไทยที่มีราคาถูกให้ประชาชนก่อนจึงเป็นกรณีพิเศษค่ะที่ทำให้ประชาชนได้อัตราเดิม4.72 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้ราคาต้นทุนพลังงานตั้งแต่ปี2566ก็ปรับตัวลดลงแต่ว่ากกพ.ยังคงต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่า FT นะคะที่ใช้สมมติฐานตัวเลขต้นทุนในปีก่อนหน้าซึ่งส่วนต่างที่เกิดขึ้นก็จะถูกนำไปหักลบกลบหนี้ในการประกาศค่า FT แล้วก็ค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปซึ่งตรงนี้ค่ะรัฐบาลนะคะก็ยืนยันว่าค่าไฟฟ้าจะทยอยปรับลดลงตามราคาเชื้อเพลิงที่ลดลงในอนาคตอีกทั้งแนวทางที่รัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาและสนับสนุนใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งก็มีการดำเนินการในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้การพึ่งพาเชื้อเพลิงแบบเดิมลดน้อยลงแล้วก็ส่งผลถึงการคำนวณค่าไฟฟ้าที่จะทำให้มีต้นทุนที่ต่ำลงได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะเรื่องค่าไฟแพงแล้วก็หลายท่านแนะนำวิธีประหยัดน้ำประหยัดไฟเนี่ยนะคะพี่จิตราบอกแช่น้ำค่ะน้องพอมแช่น้ำจะได้คลายร้อนนะคะควันหลงสงกรานต์ด้วยนะคะคุณลำพูคุณมินมินตราทักมาคุณน้องปรมินด้วย คุณบอยบอกค่าไฟเดือนนี้แพงมากมากนะ คุณพี่วีนะคุณมุกดำรงศักดิ์บอกว่าจากมุกดาหารค่ะเอาหายไปแล้วข้อความค่ะพี่สมยศบอกว่าสวัสดียามเช้าครับเตรียมเข้าสวนอยู่ในสวนทั้งวันเสียค่าไฟน้อยครับคุณดำรงศักดิ์สุพรบอกมุกดาหารอากาศดีครับเช้านี้มื้อฝนตกเมื่อคืนนี้ครับเนี่ยเช่นเดียวกับพี่กนกพรมาพร้อมกันเลยจากหนองแวงใหญ่มุกดาหารนิคมคำสร้อยบอกว่าเมื่อคืนฝนตกเล็กน้อยค่ะเนี่ยพอฝนตกทำให้คลายความร้อนได้เยอะนะน้องต้อมเนาะได้ฟังเสียงแล้วสดชื่นใจจริงๆคุณลำพูนะคะขอบคุณมากคุณโกะบอกว่าฟังอยู่ครับอยู่ศรีราชาขอบคุณมากเลยนะคะทักกันมาแนะนำกันมาได้พี่วินัยบอกคอมเมนต์มาด้วยนะคะอะไรนะข้อความขึ้นไปแล้วค่าไฟสูงนะคะในช่วงของเดือนเมษาถึงพฤษภาคมเป็นแบบนี้เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังบ่นกันเป็นทุกปีค่ะพี่ผู้น่าจะเป็นแอดมินของเพจพระเครื่องนะคะบอกว่าการที่จะหาสสที่ดีๆเพื่อประชาชนเหมือนงมเข็มในกองเศษเหล็กเลยแสนเข็ญเหลือเกินอ่ะลองฟังนโยบายนะคะยังมีเวลาในการที่จะติดตามข้อมูลนโยบายต่างๆจากว่าที่สสทั้งหลายนะคะรวมไปถึงพรรคการเมืองด้วยแล้วก็แน่นอนละค่ะตอนนี้ทางตำรวจเองก็เปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้เนี่ย 130,000 นายที่จะดูแลความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ 90,000 หน่วยนะคะนี่คือการเตรียมความพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันเลือกตั้งนะคะ14พฤษภาคมทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าทางสตช.เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะร่วมกับกกต.แล้วก็บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเพื่อจะร่วมกันวางแนวทางกำกับปฏิบัติการตามข้อกฎหมายแล้วก็เป็นการเตรียมก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะคะคือวันเลือกตั้งล่วงหน้าคือ7พฤษภาแล้วก็ในส่วนอื่นๆด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องเพราะว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยดูแลความปลอดภัยหลายส่วนทีเดียวแล้วก็มีข่าวว่ามีเหตุปาระเบิดใส่รถหาเสียงด้วยของพรรคการเมืองหนึ่งที่สมุทรปราการทางตำรวจก็บอกว่าตรวจสอบว่านะคะจะมีการตรวจสอบว่ามีพรรคการเมืองไหนร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ไปดูแลเพิ่มเติมท่านก็บอกพร้อมที่จะไปดูแลคือตอนนี้เนี่ยหลายท่านก็ตามว่ามันเริ่มเข้มเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วก็หาเสียงนโยบายต่างๆโอ้โหสื่อโซเชียลต่างๆอีกนะคะส่วนเรื่องปัญหาการทำลายป้ายหาเสียงตั้งแต่1มีนาก็พบว่ามีการทำลายป้ายหาเสียงทั้งหมด600ป้ายสาเหตุก็มีหลายสาเหตุท่านบอกบางคนก็เห็นต่างบางคนก็เมาสุราแล้วไปทำลายป้ายนะครับแล้วก็คนที่มีความผิดปกติทางจิตดำเนินคดีไปแล้ว54คดีนะคะแล้วก็ถ้าหากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจากการดำเนินการต่างๆนะคะก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่คือท่านบอกว่าถ้าใครไม่พึงพอใจยังไงเนี่ยอย่าไปทำลายป้ายเองให้แจ้งเจ้าหน้าที่เนื่องจากเดี๋ยวจะมีความผิดทางกฎหมายค่ะค่ะซึ่งก็เราก็ไม่รู้เนาะว่าไปทำลายป้ายทำไมแต่ว่าเห็นที่โซเชียลเขาแชร์กันบางที่นะคะคนที่ไปติดตั้งป้ายก็ไปปิดเส้นทางเดินเขาต่างๆหรือว่าทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงก็มีก็ต้องช่วยกันทั้งคนที่ไปติดตั้งป้ายด้วยนะคะนะอ่ะยังมีหลายท่านนะคะ
เรียกว่าบอกความในใจเรื่องข้าวไฟมาเรื่อยๆนะคะบอกผ่านเพจข่าวยามเช้าได้นะคะช่วงพักก็ยังส่งข้อความกันมาได้เดี๋ยวเราจะทยอยอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบจดหมายด้วยนะพร้อมกับข่าวสลับกันไปเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อยังมีอีกหลายข่าวรออยู่ค่ะค่ะฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมเช่นการปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินเช่นการปลูกพืชคลุมดินปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำน้ำมีคุณค่าร่วมสร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตอนนี้คุณยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่ไหมครับอ๋อยังใส่อยู่ค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์นี่ติดตัวเลยนะคะผมก็ใส่ตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านครับถึงสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติแต่เราก็ต้องไม่ประมาทถ้าอยู่ในที่ปิดหรือมีคนหนาแน่นก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อรวมทั้งต้องล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับมีคนแชร์ข่าวมาใน Facebook ว่าจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูซะหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เชื่อได้หรือเปล่าหากแชร์ข่าวปลอมผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คข่าวจริงหรือข่าวปลอมที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยแชร์งั้นเช็คเลยเยาวชนไทยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อพบเห็นคนตกน้ำเบื้องต้นรีบตะโกนขอความช่วยเหลือบอกให้คนตกน้ำตั้งสติโยนห่วงชูชีพหรืออุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ให้เกาะยื่นท่อนไม้หรืออุปกรณ์ใกล้ตัวให้จับลากหรือเอาเชือกผูกดึงเข้าฝั่งเพื่อความปลอดภัยอย่ากระโดดลงไปช่วยถ้าไม่มีห่วงชูชีพตะโกนโยนยื่นลากรอดทั้งตัวเราและคนตกน้ำพบเห็นเหตุการณ์โทรแจ้งสายด่วน1669ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกา49นาทีนะคะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อวันนี้อยู่กับน้องต้อมน้องน้อยพร้อมทีมงานค่ะพี่สุวรรณบอกว่าฟังข่าวยามเช้าทุกเช้าเลย27องศาเช้านี้ที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีร้อนมากๆครับน้องต้อมค่ะส่วนพี่รุ่งนภานะคะบอกว่าอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบตอนนี้ขาดแคลนน้ำประปาขั้นวิกฤตจนชาวบ้านจะประท้วงกันอยู่แล้วนะคะต้องฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลด้วยนะคะตรงนี้ใช่แล้วคุณมินมินตราบอกว่าพี่มินมินตราบอกค่าไฟขึ้นเท่าตัวเลยค่ะค่ะพี่สุจิราวรรณบอกว่าค่าไฟแพงมากค่ะขึ้นเกือบ 2,000 บาทที่บ้านนะคะค่ะสวัสดีพี่ไพเราะด้วยนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามาทักทายพวกเรานะคะคุณเข็มทองคุณพี่สมทรงแต่ฮ้อนค่ะหน้าเจ้าโอ้อยู่ไหนกับฮ้อนเหมือนกันนะเจ้านะคะอาจจะได้กันแต่อย่าฮ้อนว่าจ้าแต่จะฮ้อนนะคะแต่ถ้าฟังเรื่องนี้แล้วน่าจะไม่น่าจะคลายร้อนได้นิดนึงนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยวเพิ่มช่องทางการจัดหางานพัฒนาทักษะการทำงานค่ะค่ะนะคะซึ่งเรื่องนี้นายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวท่านเปิดเผยถึงการประชุมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะโดยได้ข้อสรุปการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนระยะสั้นได้แก่การส่งเสริมการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มไทยมีงานทำนะคะการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานโดยการเพิ่มช่องทางในการจัดหางานการจัดอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานการศึกษาการจ้างแรงงานต่างชาติแบบชั่วคราวการพิจารณาเพิ่มตำแหน่งงานหรือสัญชาติใน MOU แรงงานต่างด้าวนะคะยังมีการจ้างงานระยะสั้นสำหรับผู้ว่างงานหรือผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมและผู้สูงอายุด้วยรวมถึงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานแล้วก็ให้ค่าตอบแทนการทำงานตลอดจนการขยายฐานการจ้างงานให้สามารถจ้างแรงงานที่เป็นยุวชนได้โอ้ยนี่ดีมากเลยดีมากและช่วงนี้น้องๆปิดเทอมด้วยใช่ค่ะก็เป็นการฝึกประสบการณ์ไปในตัวนะคะใช่ใช่เพราะว่าช่วงฝึกประสบการณ์นี่แหละจะสามารถเอาไปใช้เวลาเราทำงานจริงใช่ค่ะนะคะส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะกลางก็ประกอบไปด้วยการปรับปรุงหลักสูตรโดย
เน้นการฝึกปฏิบัติการนำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาปรับเป็นรายวิชาที่จำเป็นในหลักสูตรการพัฒนาแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะการจัดทำเครดิตแบงก์รวมถึงการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของแรงงานต่างชาติในการขอรับการตรวจลงตราประเภท non immigrant B นะคะสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวก็คือต้องมีการปรับรูปแบบธุรกิจการปรับรูปแบบการจ้างงานแบบบางตำแหน่งงานเนี่ยเป็นการจ้างงานรายชั่วโมงนะคะการปรับปรุงหลักสูตรการสอนด้านท่องเที่ยวให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการการจัดทำดัชนีชี้นำธุรกิจท่องเที่ยวสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการและแรงงานในการจ้างงานภาคการท่องเที่ยวด้วยรวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้วยค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็ยินดีค่ะต่างชาติเชื่อมั่นนะคะเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569ค่ะสะท้อนถึงความโดดเด่นของไทยในด้านของการเงินการคลังและความพร้อมของไทยในการจัดการประชุมระดับโลกด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องของการส่งออกนะคะมูลค่าการส่งออกแล้วก็ผลไม้ต่างๆอุ้ยสินค้าไทยเราส่งออกได้ตัวเลขที่สูงขึ้นเยอะแล้วก็ต่างชาติก็อยากจะมาลงทุนในไทยเยอะล่าสุดค่ะในเรื่องผลไม้ทางด้านท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรคุณระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ท่านบอกว่าคือท่านหลังจากลงพื้นที่ไปภาคตะวันออกไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการล้งนะคะหน่วยงานด้านเอกชนที่ทำงานร่วมกันกับกรมวิชาการเกษตรอย่างใกล้ชิดอย่างเข้มข้นเลยแล้วก็รักษาคุณภาพทุเรียนสำหรับส่งออกไปจีนซึ่งท่านก็คาดนะคะว่าปีนี้ผลไม้ภาคตะวันออกปีนี้ทุเรียนสดไม่น้อยกว่า 700,000 ตันซึ่งเยอะทีเดียวนะคะซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มกว่าแสนล้านบาทแต่ยังไงท่านก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้ประกอบการที่สำคัญนะคะมือตัดทุเรียนย้ำกันหน่อยนะคะในส่วนของการเข้าสู่กระบวนการของสำนักงานเกษตรจังหวัดที่รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนนักตัดทุเรียนนะคะซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็ภาคเอกชนเขาร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนของกรมวิชาการเกษตรจัดอบรมนักตัดทุเรียนมืออาชีพด้วยอันนี้เขาอบรมฟรีดีเลยนะคะจะได้มีความสามารถนะคะหรือใครก็ถ้าทำสวนทุเรียนประจำเขาจะคุ้นเคยใช่ไหมแต่ถ้าใครอยากจะนะคะมีอาชีพแล้วก็เป็นนักตัดนักคัดทุเรียนเขาอบรมให้ฟรีแล้วก็ลดปัญหาตัดทุเรียนอ่อนได้ด้วยนะคะก็ยังไงนะคะยังติดตามลงนะคะไม่ว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็วางแผนการเข้าตรวจให้ได้เกรดที่แบบได้คุณภาพนะคะแล้วก็ขอลงค่ะช่วยกันตรวจสอบทุเรียนก่อนซื้อนะคะไม่ซื้อทุเรียนอ่อนจากมือตัดที่ไม่รักษากฎกติกานะคะเพื่อที่เราจะได้มีชื่อเสียงในการส่งออกต่อไปด้วยค่ะใช่ค่ะขณะที่กรมหม่อนใหม่นะคะเขาก็มีการจัดงานส่งเสริมและจำหน่ายสินค้าหม่อนใหม่แบบครบวงจรค่ะช่วยเกษตรกรจำหน่ายสินค้าหม่อนใหม่แบบครบวงจรนะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23เมษายนนี้ที่ไอคอนสยามนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงคุณค่าและก็ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมค่ะส่งเสริมการตลาดผ้าไหมนะคะและก็การผลิตภัณฑ์หม่อนไหมต่างๆอีกทั้งยังยกระดับเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมด้วยกลุ่มผู้ทอผ้าไหมแล้วก็ผู้ประกอบการหม่อนไหมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมให้กับผู้บริโภคได้เข้าถึงผู้ผลิตได้มากขึ้นนะคะซึ่งก็จะมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมแล้วก็ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมมากมายนะคะซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและชุมชนจากจังหวัดต่างๆค่ะก็ไปกันได้นะคะจนถึงวันที่23เมษายนนี้ที่ไอคอนสยามค่ะค่ะส่วนในเรื่องของโควิด19ที่หลายคนก็เป็นห่วงว่ามีการกลับมาระบาดกันอีกครั้งนั้นนะคะล่าสุดคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็ออกมาชี้ว่าผู้ป่วยโควิดเพิ่มเนี่ยเป็นไปตามการคาดการณ์ที่คาดการณ์ไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่าผู้ป่วยที่เพิ่มไม่ป่วยจะแม้ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มแต่ไม่รุนแรงเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาการเสียชีวิตเสียพลันในผู้ที่เสียชีวิตที่ติดโควิดนั้นก็จะมีสาเหตุมาจากโรคอื่นนะคะเป็นการเสียชีวิตด้วยโควิดแต่ไม่ได้เสียชีวิตเพราะโควิดนะท่านก็บอกแบบนี้แล้วก็ขณะที่คุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่าเทียบกันกับสถานการณ์ระบาดโควิดช่วงสงกรานต์เนี่ยอาจเพิ่มขึ้นในช่วงสั้นเหมือนปีก่อนนะคะแล้วก็ทางกุมารแพทย์ก็
ที่จะเฝ้าระวังอาการตาแดงตาแฉะในเด็กเพื่อระวังสายพันธุ์ XBB.1.16 พร้อมกับแนะนำกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนป้องกันคืออย่างน้อยเนี่ยจำเป็นต้องมี 3-4 เข็มเพื่อป้องกันสายพันธุ์กลายพันธุ์ได้ดีแต่กลุ่มเป้าหมายที่สูงวัยเนี่ยรับ3เข็มอยู่ที่ 44%4เข็มอยู่ที่ 11% หลังจากที่ทุกคนมีภูมิคุ้มกันเป็นพื้นฐานแล้วก็อาจจะมีการกระตุ้นกันด้วยปีละครั้งนะคะอาจจะฉีดก่อนหน้าฝนที่เป็นช่วงระบาดสูงและอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีการติดตามจากหน่วยงานทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็อื่นๆด้วยโดยเฉพาะนะคะใครที่มีอาการตาแดงตาแฉะให้ตรวจ ATK ทุกรายจะได้เฝ้าระวังนะคะช่วงนี้อากาศร้อนเด็กอาจจะมีการไปเล่นน้ำแล้วตาน้ำอาจจะเข้าตาไงอาจจะตาแดงนะคะซึ่งก็ตรวจให้ชัวร์ดีกว่านะคะนอกจากนี้ค่ะเทศบาลนครยะลานะคะก็เตรียมพร้อมศูนย์ตรวจ ATK ค่ะเฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์ใหม่แนะประชาชนเลี่ยงแออัดสวมแมสล้างมือเว้นระยะห่างหมั่นสังเกตอาการด้วยนะคะคุณสันติธรยิ้มละไมท่านผู้ว่าลำพูนค่ะท่านแถลงข่าวแล้วนะคะเตรียมจะจัดงานนะคะทางจังหวัดเนี่ยเตรียมจะจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูนประจำปี2566ภายใต้แนวคิดอุ่นงานวัฒนธรรมงามล้ำวิถีชาติพันธุ์มหัศจรรย์นครลำพูนค่ะจะจัดกัน 1-3 พฤษภาคมนี้นะคะ 10:00 น.ถึง 21:00 น.ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมค่ะค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะใช่ส่วนที่มีข่าวว่ากรมการจัดหางานร่วมกับแอปขายของออนไลน์รับสมัครพนักงานกดยืนยันสินค้าออนไลน์ไม่จำกัดบูธนั้นข่าวปลอมนะคะอย่าแชร์ใช่ ตอบจดหมายกันสักหน่อยนะคะสักนิดค่ะก่อนจบวันนี้นะคะคุณพี่วันดีจากอยุธยาใช่เป้าวันดีหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่ใช่เป้าดีเป้าวันดีประเสริฐหรือเปล่าบอกว่าฟัง AM 891ดูจากเพจด้วยค่ะฟังประจำผู้ประกาศยอดเยี่ยมทุกท่านข่าวสารมีประโยชน์มากอยากให้ฟังกันทุกบ้านทุกคนทุกหลังคาเลยนะคะได้รู้ข่าวสารไม่โดนหลอกทันเหตุการณ์ขอบคุณผู้ประกาศขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ค่ะน้องต้อมอีกสักฉบับค่ะอีกสักฉบับนะคะอันนี้จากที่ไหนเนี่ยจากคุณประสิทธิ์รัตนมณีนะคะสงขลาบอกว่าฟังจากสวทสงขลา FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสัญญาณเสียงชัดเจนครับรายการข่าวยามเช้าสวทมีประโยชน์มีสาระได้ความรู้ชอบผู้จัดรายการทุกท่านครับนะคะค่ะคุณกุศลนะคะก็มาจากกรุงเทพแถวๆบางพลัดนี่แหละค่ะบอกว่าดิฉันฟังข่าวยามเช้าหลังฟังรายการธรรมารับอรุณจบทุกวันทางขึ้น FM 92.5 ฟังได้ชัดเจนจากเขตบางพลัดต้องขอบคุณทุกท่านที่นำความรู้ทันสมัยทันเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังขอบคุณนะคะค่ะแฟนรายการของเราน่ารักจริงนะคะน้องต้อมอีกสักหน่อยสั้นๆอีกนิดค่ะพี่ณัฐริยาจากอุบลราชธานีบอกว่าฟังหน้าปัดวิทยุสวทศรีสะเกษค่ะชัดเจนดีนะคะได้สาระมากเข้าใจง่ายขอให้ผู้อ่านข่าวทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเช่นกันค่ะเช่นกันค่ะอันต่อไปนี้สั้นๆ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 จากคุณกัลยาณีนะคะที่กรุงเทพค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการข่าวยามเช้าค่ะดิฉันรับฟังรายการทุกวันค่ะชอบฟังคนคุณที่คุยแล้วคุยรับฟังแล้วสมองแล่นเลยค่ะอ๋อท่านพูดเร็วมากแล้วไม่ติดด้วยค่ะชอบค่ะฟังแล้วยิ้มให้ความรู้สามารถได้เลยค่ะค่ะป้าวันดีบอกดีใจยิ่งกว่าได้รางวัลคือพวกเราเนี่ยอ่านจดหมายออกอากาศขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะมาทยอยอ่านเรื่อยๆนะคะผู้ประกาศหลายๆท่านจะได้สลับสับเปลี่ยนกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเราสองคนยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าต้อมน้อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ